สวัสดีครับสวัสดีครับลืมบทแล้วพอนั่งนานไปเลยแบบนั่งจนขาชาไปหมดแล้วนี่ขาข้างนี้ชาข้างนี้กาแฟแล้วคนอาจจะสงสัยว่าผมถือแว่นมาทำไมครับก็ขออนุญาตใส่แว่นนะฮะเอางี้เลยเห็นเขาเล่นกันอยากลองบ้างลองบ้างโอ้ยผลแลบดีมากเวลาเล่นสแตนด์อัพเวลาเขาจะให้ทุกคนเตรียมพร้อมเขาจะพูดว่าหากพวกเรากำลังสบายก็ดีแล้วฮะก็ใครๆก็อยากสบายใช่ไหมฮะไอ้นี่ฉีกรุ่นใหญ่กูไม่เกี่ยวนะพี่เหมือนที่เขาบอกว่าขยันวันนี้สบายในวันหน้าแต่เราขี้เกียจวันนี้เราก็สบายวันนี้ฮะใช่ใช่ถ้าเราขี้เกียจทุกวันเราก็สบายทุกวันนะซื่อเลยหน้าไหมต่อพี่ปามเบอร์เมื่อกี้เป็นปูเฉยเป็นปูเรื่องเฉยเมื่อกี้เป็นปูไปแล้วเดี๋ยวต่อไปเป็นหอยเป็นปลาหมึกอะไรเงี้ยนะก็เรื่องที่ผมจะมาเล่าในวันนี้นะฮะก็เป็นเรื่องการมาสตูนี้ครั้งแรกนะฮะซึ่งมันก็ไม่ค่อยมีอะไรไร้สาระถ้าไอช่วงนี้ได้ออนไปแสดงว่ารายการมันไม่มีอะไรจะออกแล้วมึงได้ออกแน่นอนมาลองดูว่ามึงจะมาแนวไหนก็ตอนแรกแถวนี้ผมก็ไม่เคยมาไม่รู้ว่าจะมายังไงดีก็มาจาก BTS ใช่ไหมแล้วก็มีทางเลือก3ทางคือ1คือแท็กซี่ก็กลัวเขาไปส่งผิดที่อะไรอย่างงี้เคยอ่านในเน็ตว่าแบบเรียกแท็กซี่ไปศาลายาแล้วก็หลับอะไรครับง่วงแล้วหลับไปตื่นมาอีกทีอยู่หน้าศาลายาอะไรอย่างงี้เราก็กลัวแบบว่าไปวัดธาตุทองเดี๋ยวเผลอหลับไปเดี๋ยวตื่นมาอยู่วัดธาตุทองอะไรอย่างงี้อ้าวเงียบอะไรจังหวะปูอยู่เดี๋ยวหอยมาเดี๋ยวอะไรมาเออเดี๋ยวหอยปูปลาตามมาเออก็เลยอ่ะแท็กซี่ตัดออกได้ได้เดี๋ยวตัดออกให้มาถึงเราไม่ไปแท็กซี่แล้วเราไปทางอื่นไปทางอื่นโอ้ไอฉีกไปฉีกมาเจ็บแผลที่หัวเลยอีกทางนึงก็คือมาทาง MRT รถไฟใต้ดินก็สะดวกดีก็ต่อ BTS ลง MRT อะไรเงี้ยก็สุดท้ายผมก็เลือกมารถเมย์ฮะนั่นแหละไม่รู้ทำไมเหมือนกันน่าจะถูกกว่าอะไรเงี้ยโอเคราคาดีราคาดีก็ขึ้นรถเมย์แถวแบบมาบุญคลองสยามอะไรแถวๆนั้นครับก็นั่งรถเมย์มานะประมาณ 4-5 ป้ายนั่งรถเมย์ก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็มองไปรอบๆรถก็ติดเหลือเกินอะไรเงี้ยติดไฟแดงก็เห็นข้างหน้าเป็นแท็กซี่ก็เปิดไฟเลี้ยวก็งงว่าทำไมไฟเลี้ยวเขาเสียหรือยังไงมันติดดับก็อ๋อมันติดดับกับงี้ทุกคันแหละเข้าใจผิดเองกูเข้าใจไม่ถูกแล้วเนี่ยเรื่องมันเป็นยังไงเนี่ยถ้าตรงนี้ไม่ขำไอ้ข้างต่อไปมันไม่มีที่ให้ขำแล้วนะดีการเมื่อกี้เราสังเกตคันหน้าเป็นแท็กซี่ใช่ไหมต่อไปเราก็ไปหันไปดูคันหลังก็คันหลังต้องเกาไงก็นะฮะก็มาถึงหน้าตึกนะก็ปวดฉี่ปวดปัสสาวะปัสสาวะแล้วกันนะปัสสาวะก็ไปหาว่าห้องน้ำอยู่ตรงไหนก็มือดูชั้นล่างมันจะมีซอกแคบๆเข้าไปก็โอ้ตรงนี้ต้องเป็นห้องน้ำแน่เลยเพราะว่าเหมือนเวลาเราไปห้างอะไรมันจะมีซอกเข้าไปห้องน้ำใช่ไหมเราก็เดินเข้าไปปุ๊บอ้าวไม่ใช่ห้องเก็บของนี่วะเอาตอนมาถึงเลยได้ไหมยังแวะอีกหลายห้องแน่เลยดูทรงก็มาขึ้นไปชั้น2ก็มีห้องอะไรงี้ก็ไม่มีห้องน้ำก็ขึ้นไปชั้น3เห็นคนขึ้นไปเยอะดีก็เลยขึ้นตามไปโอเคก็เจอห้องน้ำแต่ว่าห้องทำที่นี่มันไม่เหมือนกับที่อื่นยังไงรู้ไหมฮะก็คือห้องน้ำที่อื่นห้องน้ำชายเนี่ยโถปัสสาวะมันก็จะแบบไม่มีอะไรมาก็เป็นโถสวัสดิ์สวะเปล่าใช่ไหมแต่ที่นี่โถปัสสาวะมีสติ๊กเกอร์แปะอยู่ว่าเทสคาร์บเราก็ไม่รู้ทำไมเราก็ตกลงมันให้ใช้จริงหรือว่าให้เทสเฉยๆมันเป็นชื่อคอมเมดี้อ่ะโอ้ดีๆก็มาถึงได้โดยสวัสดิภาพนะฮะสวัสดิภาพโอ้โหแต่ว่านั่นก็ไม่ใช่เรื่องที่ผมจะเล่าในวันนี้
คุยกับเพื่อนจบตอนไหนเนี่ยก็ตอนที่ผมมาเนี่ยผมคนอื่นเขาเป็นแบบคอมเมดี้แบบมีชื่อ AKA อะไรกันใช่ไหมแต่ผมแบบหน้าใหม่ไงยังไม่มีไงก็เลยแบบเขาให้กรอกว่าชื่ออะไรของชื่อใช้ชื่อตัวเองปางก็เขียนว่างั้นใช้ชื่อปางไปก่อนแล้วกันทุกคนก็เรียกปางไปก่อนปางไปก่อนผมก็บอกว่าปางเฉยๆไม่มีคำว่าไปก่อนทุกคนบอกว่าอ่ะปางเฉยๆปางเฉยๆผมก็บอกว่าไม่ใช่มาถึงปางแค่นี้อ๋อปางแค่นี้ผมกลัวเรื่อยๆกลัวเรื่อยๆตาเบื่อตายเลยก็เลยว่าชื่อปาล์มแล้วก็เดินไปเลยปาล์มพอเออสรุปว่าทุกวันนี้ก็ยังเรียกปาล์มไปก่อนอยู่เลยก็อยากบอกทุกคนว่าเอออย่าเรียกผมว่าปาล์มไปก่อนนะฮะสำหรับวันนี้ให้เรียกว่าปาล์มไปแล้วครับจบไปแล้วครับไปแล้วครับปาล์มไปแล้วครับผมกตัญญูทูไนท์